สวัสดีครับพบกับผมครูต้อมมีดทำมือนะครับมาพร้อมกับแบรนด์ Abstract Night เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่งงานนะครับกับงานที่ลูกค้าสั่งทำเข้ามาครับตัวมีดนะครับเป็นมีดแคมป์ขนาด 7.5 นิ้ว SUP9 นะครับอบชุบบ่อเกลือและเตาควบคุมอุณหภูมินะครับตัวด้ามนี่ครับไม้เนื้อแข็งสีดำทำลายรังผึ้งนะครับท้ายด้ามลูกค้าสั่งให้เป็นเปลือยเหล็กเอาไว้แล้วก็ให้ทิ้งความแหลมนิดนึงเพื่อจะใช้ในงานทุบกระจกอะไรประมาณนี้นะครับตัวด้ามก็ร้อยสายแลนยาร์ดให้เรียบร้อยนะครับตัวช้อยมี2จุดสลับล็อกนิ้วนะครับตัวสันทำฟันเลื่อยหลอกนะครับปาดคมบนสันมีดเป็นคมหลอกนะครับมาพร้อมกับซองไคเด็กสีดำนะครับแน่นทนหนาพร้อมกับตัวนี้นะครับอันนี้สั่งทำพิเศษก็จะมีตัวแท่งแมกนีเซียมหรือว่าหินจุดไฟนะครับแถมให้1อันนะครับเรียบร้อยกับมิดแคมป์นะครับขนาด 7.5 นะครับเดี๋ยวมาชมคลิปวิดีโอรีวิวการรักษาคมเบื้องต้นกันครับไปครับเอาละครับหลังจากที่ผมไปทดสอบมาเรียบร้อยนะครับกับการฟันไม้รู้สึกว่าตัวนั้นน่าจะเป็นไม้มะค่านะครับที่ผ่ามาเพื่อจะทำด้ามแต่ว่าพอดีเจอรอยตำหนิเจอตาไม้อะไรเยอะไปหมดก็เลยเก็บมาฟันเล่นนะครับหลังจากที่ฟันเบื้องต้นนะครับไม่มีรอยอันนี้คือผมไม่ได้สปาอะไรเลยนะครับสังเกตดูจะมีรอยตรงนี้ที่มีรอยยางไม้อะไรอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือไม่ได้รับคมใหม่อะไรหลังจากที่ทดสอบมาก็อัดคลิปนี้ต่อเนื่องเลยเมื่อกี้ก็ลองทดสอบให้ดูแล้วนะครับคือเวลาเราฟันไม้ปุ๊บไอตัวยางหรือว่าตัวเศษเสี้ยนอะไรพวกนี้มันจะไปติดอยู่ที่คมนะครับจริงๆผมอยากให้เห็นเนี่ยมันจะเป็นรอยคาบไม้คาบอะไรอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่รอยบิ่นนะครับนี่ดำๆแบบนี้ผมจะลองกรีดให้ดูเลยนะครับสดๆขอเช็ดก่อนนะครับนี่ครับหวานๆไม่สะดุดนะครับคือถ้าเป็นเหล็กอ่อนหรือว่าเหล็กที่อบชุบไม่ได้ครับไม่ต้องไม้แข็งอะไรก็ได้ครับแค่เราฟันกับวัตถุสักอย่างนึงครับคมที่ตั้งองศาไว้ที่มันจรดกันเนี่ยรับรองอยู่ครับนี่ SUP9 นะครับอบชุบบ่อเกลือและเตาควบคุมอุณหภูมิทดสอบเบื้องต้นให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับเล่มนี้นะครับราคา 3,500 บาทพร้อมซองไคเด็กนะครับตัวนี้ก็จะมีแท่งแมกนีเซียมนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทำนะครับปกติก็ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นตัวมีดแล้วก็ตัวซองนะครับก็พร้อมเดินทางครับวันนี้นะครับขอบคุณที่สั่งทำเข้ามาด้วยสำหรับใครที่ติดตามหรือสนใจไปที่เพจ Abstract Night นะครับโรงมีด Abstract Night
นะครับใน Facebook เลยหรือไม่ก็ติดตามได้ที่นี่นะครับครูต้อมนี่ทำมือ Channel ก็หวังว่าทุกท่านคงจะรับทราบรายละเอียดแล้วก็การรีวิวครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ